อะไรกันทำไมจึงหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่ก็เพราะตรงนี้แหละครับก็ให้มันเท่ากันสิพ่อกับแม่มันก็เท่ากันอยู่แล้วโอ้ยเอาแต่พ่ออย่างเดียวก็ไหวหรือเอาแม่เดียวก็ไหวหรือเป็นหลักของลุงหลักลุงเดิมๆก็เข้าพูดออกโทใช่ไหมล่ะสัมมาอรหังนามาพาทะยุบหนอพองหนอผมว่ามันหมดยุคกันนะพ่อแม่ดีที่สุดครับได้อธิบายได้ด้วยมันเป็นพันธุกรรมเรามาด้วยเราสามารถที่จะถอยหลังไปหาทุกข์สมุทัยนิโรธได้ด้วยนะครับอธิบายในความเป็นนี้ว่ามีที่มาพันธุกรรมมาจากอะไร RNA DNA เนี่ย DNA RNA พวกนี้มาจากยีนมาจากคือมันจะถอยหลังไปหาต้นทางได้ต้นทางที่เราเกิดได้ภาวนาพ่อแม่นึกถึงหน้าพ่อแม่ด้วยนะครับเวลาเราทําสมาธิบางทีคนไหนที่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยถามว่าพ่อแม่มีไหมก็ใส่ความรู้สึกสิครับโอ้มีพ่อแม่ไม่มีก็นึกว่านั่นมันมีอยู่แล้วถึงแม้จะตายไปแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดมาแอร์2 ชั่วโมงพ่อก็ไปแล้วประมาณนั้นใช่ไหม ใช่ไหมแต่มีไหมล่ะพ่อมีแน่นอนนี่มีแต่มันไม่เห็นมีแน่แน่โอเคนะเพราะฉะนั้นก็หายใจเข้านึกถึงพ่อออกแล้วก็นึกถึงแม่ปู่ย่าตายายปล่อยลังไปว่ามันเป็นบ้านผู้หลุดเราครับนั่นเป็นแนวทางของลุงในการนำพาสมาธิให้แล้วอธิบายตามที่ว่านี้เป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะดีกว่าพุทโธไหมดีกว่าสัมมาอรหังไหมดีกว่านมัสพระธาตุไหมหรือดีกว่ายุบหนอพองหนอไหมท่านต้องเฉลยเองนะครับผมรู้ว่าคนที่คุ้นเคยพวกนี้มาก่อนก็คุ้นเคยแต่เวลามาเจอลุงออกปุ๊บอธิบายได้ชัดเจนขนาดนี้ถามว่าจะเลือกอะไรทีไหนครับก็เลือกเอาโตแล้วที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ